ส้มเส้นแบบนี้เลยหนูอาศัยความไวของตีนเนาะถ้าบ่ไวนี่มันไม่นี่ตีนแน่นอนไปเลยไปเลยอยู่ที่กันไปโอ้กับตายเรียเตียได้เท่านี้แล้วแต่หอยคอยังไม่ได้เถอะได้ป่ะเป็นคุณนายทุกทีใส่อันนี้ค้ำสบายดีสวัสดีทุกๆคนเนาะอีพีนี้ก็ต่อจากอีพีก่อนเนาะอีพีนี้นุ่นก็สิพาทุกคนมาลอยมาไล่แบบว่าห้อยดอกไม้เนาะงามๆเอามาคล้องคอแขกคนที่มาเที่ยวเมืองไซเนาะในงานบุญกระมูเฮาเนาะเพิ่นก็จะเฮ็ดแบบนี้เลยนี่ดอกไม้บักหลายๆเนาะก็จะเป็นแต่สาวกมุเนาะที่กำลังห้อยดอกไม้อยู่นี่เพิ่นก็กล้าเกียมแล้วก็เฮาก็สิเอาดอกไม้นี้เฮ็ดผ้าขวัญเนาะเฮ็ดผ้าขวัญงามๆเพื่อมัดแขนให้แขกให้คนเนาะที่มาเที่ยวชมในบ้านในบุญกมุเฮาเนาะนี่เพิ่นก็กำลังห้อยแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เนาะทุกคนนุ่นก็สิพาทุกคนเอาไปห้อยมาไล่แล้วก็เฮ็ดผ้าขวัญพร้อมเนาะนี่ดอกไม้งามๆนี่เนาะก็จะมีแต่ผู้สาวกมุแล้วก็เฒ่าแก่อยู่ในบ้านเนาะที่เพิ่นนำพาเฮาเฮ็ดเนาะตอนนี้นุ่นสิลองห้อยดอกไม้เบิ่งเนาะว่านุ่นก็สิเป็นบ่ลองเนาะเดี๋ยวมันยอดจักเทื่อเดสิมันยอดเลยนี่ตอนนี้ก็นุ่นก็สิมาห้อยดอกไม้เนาะสวยเพิ่นนี่สีนี่เนาะสีใดสีนั่นเนาะดอกไม้งามๆต้องสับแล้วสีนี้สีนี้บ่ได้วะบ่มันคือกันมันคือคอยเพิ่งนี่เนาะมันก็จะมีเป็นสีเนาะทุกคนธรรมดาเอาหนูพ่อตัวชอบกับสีก้างคนนี้เกอร์หรือผู้รอดนี่ต้องโศกสีที่มันคือกันเนาะคือวาเรียววาเรียวเด้สองสีแบบนี้ปนก็ได้เต้ปนเบื่อไงนี่ทุกคนแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเอาไปคล้องคอเจ้านายนายบ้านได้เท่านี้แล้วแต่หอยคอยังไม่ได้เถอะได้ป่ะเป็นคุณนายทุกทีใส่อันนี้ค้ำคนเดียวคนเดียวออกมาเพราะท่านเฮ็ดตลาดนัดเตจินไรเพิ่งมาเพิ่งมาเนาะเขาเฮ็ดบ่ได้ย้อนว่าลูกค้าเพิ่นแม่นคนต่างประเทศมดเขาขึ้นประเทศแน่ไปกินเจียงเวียดจีนเนี่ยเขาไปกินเจียงยุบน้อยให้หนูพร้อมกันแม่นแต่เขาเพิ่นก็แม่นแล้วเป็นจริงยาวขึ้นไปทำแหลกแล้วโดยทุกคนหลังจากที่เฮาห้อยพวงมาลัยเนาะที่เพิ่นจะคล้องคอได้แล้วก็ใส่อยู่หัวได้เนาะแล้วก็ตอนนี้เฮาก็มาเฮ็ดผ้าขวัญหมักเบ่งเนาะนี่นี่ก็แม่เพิ่นกำลังเฮ็ดให้งามเนาะให้งามที่สุดเลยผู้นี้ก็น่าจะเป็นผู้ที่เพิ่นเลือกมากค่ะเฮ็ดงามที่สุดในบ้านไม่เฮ็ดกุ้งบ่ที่2รูปเฮ็ดผู้เขียวทีมันประดับเนาะทุกคนนี่อ้อยแม่มาอยู่พี่มดมือนี่ก็ใส่อันนี้อันนี้ไม้จิ้มแข้วเนาะแล้วก็นี่ดอกไม้ทั้งเด็ดแล้วก็เพิ่นก็จะมาเสียบแบบนี้แต่ว่าเพิ่นจะเลือกแต่อันงามเนาะทุกคนอันบ่งามคือจะบ่ใส่ส่วนหลายมันแม่นแต่อันเขียวในนึงเนาะ
จะก็เปลือกรอดแล้วเด็กจะก็เปลือกโรคใหม่นี่ก็ยากไปง่ายต้องเอาดอกไม้ที่มันเท่าๆกันเนาะทุกคนเห็นบ่อันใดที่บ่เท่ากันมันใหญ่เกินไปเฮาใส่มันก็บ่งามเนาะแต่น้อยก็ถ้าน้อยเฮงก็บ่ได้เนาะน้อยให้ๆนี่ลองลองตักไม่ได้ค่าสีตังค์นี่ค่าสีนี้บุงามนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผ้าขวัญใหญ่ที่เพิ่นจะเอาไหว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เพิ่นมามื้ออื่นเนาะก็จะได้บาสีสู่ขวัญแบบนี้เลยนี่ทุกคนคือตอนที่เฮาห้อยอันนี้เนาะลุงก็บ่ได้ทายมีแต่เฮาห้อยอันนั่นแต่นี่เฮาได้ห้อยอยู่เนาะเฮาห้อยแล้วก็มาปักแบบนี้แต่ผู้ที่ปักนั่นก็จะเป็นผู้ที่สำนีสำนานจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่เพิ่นเฮ็ดผ้าขวัญเป็นแล้วก็เพิ่นก็จะมันก็ใหญ่มาปักแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮามีแต่หน้าที่ห้อยเท่านั้นคันว่าเฮาสิมาซวยเพิ่นเฮ็ดเนาะแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นรางร้อนเนาะทุกคนที่ขาดบ่ได้เลยสัญลักษณ์ของสุนทรภูมิเนาะมันจะออกเป็นสีแดงก่ำเนาะทุกคนนี่มันก็เฮ็ดผ้าขวัญแบบนี้เลยมื้ออื่นก็จะมีเป็นข้าวต้มขนมเนาะที่เพิ่นมาวางนี่แต่ว่ามื้อนี้เพิ่นเฮ็ดแต่ผ้าขวัญเฮ็ดหมักเบงนี่ให้แล้วก่อนเนาะทุกคนนี่ก็จะงามมีความงดงามเนาะอยู่จอมนี่คือทุกคนเห็นก็จะมีแต่ดอกไม้ที่เป็นร่างร่อนคือกันเนาะทุกคนคือดอกไม้หอนไก่เนาะนี่แบบนี้มีเทียนน้ำเนาะทุกคนตอนนี้คือนุ่นเห็นเด็กน้อยเนาะกำลังลิ้นไม้อย่างกับบุหูเนาะตอนนี้นุ่นสิพาทุกคนเข้าไปเบิ่งเนาะว่าเพิ่นลิ้นอย่างเนาะนุ่นกับบุหูกันตะกี้นุ่นเคยเห็นนะเขาลิ้นอยู่งานบุญกระมูแต่ว่านุ่นกับบุเคยลิ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นกีฬาของเด็กน้อยผู้ใหญ่ไปอย่างลิ้นได้แต่ว่าบางคนนี่สุขภาพแบบว่าเส้นบ่เป็นหนะบ่ไว้อ่ะนะบ่ควรไปลิ้นเพราะว่าไม้มันจะหนีบตีนเนาะแล้วก็เฮาไปเบิ่งนํากันเนาะว่าเพิ่นเอิ้นเป็นหยังเนาะตอนนี้นุ่นก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเอิ้นหยังเฮาไปเบิ่งนํากันเฮาทุกคนไปนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กน้อยใส่ลิ้นเนาะภาษากระมูเฮาก็ว่าห้อยเครียบเนาะแต่ว่าภาษาลาวนี่บ่ฮู้ว่าทุกคนนี่ก็จะลิ้นเป็นแบบนี้เนาะก็เน้นเล่นกิจกรรมแบบนี้ก็จะเล่นเน้นเล่นยามหนาวเนาะทุกคนคือสุนทรกมูเฮาก็เล่นบุญกมูก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้เลยนี่หอยเครียบเนาะนี่เด็กน้อยก็จะซ่อมเล่นแบบนี้เลยนี่อาศัยความไวของตีนเนาะถ้าบ่ไวนี่มันไม่นี่ตีนแน่นอนนี่เดี๋ยวทุกคนอีกนึงนุ่นจะลองเข้าไปลิ้นเนาะทุกคนต้องมาเบิ่งน้ำกันว่านุ่นก็จะเป็นอยู่บ่แรกๆคือนุ่นขณะนุ่นลิ้นมื้อนี้ก็คือนุ่นลิ้นเป็นมื้อทำอิฐเนาะแต่ก่อนตอนน้อยคือบ่เคยลิ้นเนาะทุกคนนี่ก็จะเป็นได้เอาเกือบใหญ่กว้างได้เกือบใหญ่กว้างใหญ่เลยโอ้ยบ่ได้ก็จะเหน็บติดเฮ็ดจะได้
เดี๋ยวทำไมยิ้มเขายิ้มเห็บตีนเห็ดคอยเนาะนี่มาเดี๋ยวชอบไปเลยเอาตาแม่พร้อมกันแม่ตาแม่เออวิ่งแต่ไปเลยโอ้จะตายเรือเตียงกำลังปิดแล้วโดดเอาตายไปเลยเถอะก็ไม่ใหญ่ดิทำไมคนบริเวณนี่มีกี่คนไหมไม่มือแล้วไม่ติดแล้วเออยังเอาเมื่อยสักยังไม่ยอมโอ้ยระจงความระเยื่อมความระเยื่อมถือว่าเล็กน้อยเนาะให้ความหัวมือกับเราจนเหงื่อแตกเนาะหากระเต้นครั้งแรกเนาะขวาห้อยเครียมแต่ว่านุ่นคือขนาดนุ่นยังบ่ฮู้เอิ้นเนาะนิดหน่อยก็เจ้าลิ้นอยู่นี่เนาะนุ่นก็เลยเข้ามาเบิ่งเนาะเพราะว่ากิจกรรมของส่วนเฮากับหมู่เฮาเฮาจะมักลิ้นตอนหนาวเนาะทุกคนเมื่อยเกือบตายแบบเกือบนุ่นใหญ่ฮะนะแบบนิดหน่อยเขาเจ้าเฮ็ดแบบเป็นห้องน้อยเนาะเป็นแบบนี่เขาเจ้าลิ้นอีกแล้วนี่